ังหวัดพิจิตรค่ะชาวนา3อำเภอนะคะรวมตัวกันค่ะทวงถามมาตรการช่วยเหลือราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำนะคะแล้วก็ได้ยืนยันว่ามีการสะท้อนปัญหาดังกล่าวไปยังพื้นที่ส่วนกลางอีกแล้วค่ะในขณะเดียวกันทางด้านของท่านพ่อเมืองเองก็ได้มีการคุมเข้มโรงสีทุกโรงนะคะเพื่อที่จะได้รับซื้อข้าวจากชาวนาอย่างเป็นธรรมด้วยค่ะชาวนาในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรวังทรายพูนและสากเหล็กค่ะได้รวมตัวการทวงถามมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของราคารับซื้อข้าวหอมมะลิที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะนายสิริรัตน์ชุมอุปการพร้อมด้วยปลัดจังหวัดผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดค่ะก็ได้มาพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวนานะคะโดยหลังจากที่ชาวนาทั้ง3อำเภอได้รวมตัวกันยื่นหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อให้ขอความช่วยเหลือนะคะว่าขอความช่วยเหลือชาวนาจากราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำต่อเนื่องและไม่ได้รับเงินชดเชยจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันแต่ว่าชาวนาค่ะขายจริงได้เพียงตันละ 9,000 ถึง 11,000 บาทเท่านั้นในวันนี้จึงได้รวมตัวกันทวงถามความชัดเจนในเรื่องของการให้การช่วยเหลือค่ะเพราะว่าข้าวของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวขายโรงสีเกือบจะหมดแล้วแล้วก็ขอให้ช่วยตรวจสอบโรงสีอีกด้วยนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามีการกดราคาซื้อข้าวของชาวนานั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะหลังจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วท่านก็ได้จัดการประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในทันทีพร้อมทั้งให้มีการทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการสะท้อนราคาซื้อขายข้าวหอมมะลิที่แท้จริงในพื้นที่รวมทั้งเสนอให้ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 2,000 บาทตามที่เกษตรกรนั้นได้มีการเรียกร้องค่ะและได้สั่งการไปยังพาณิชย์จังหวัดพิจิตรติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไปส่วนปัญหาของเรื่องโรงสีนะคะก็ได้มีการสั่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าวระดับอำเภอเพื่อติดตามการรับซื้อขายข้าวโดยเฉพาะการวัดความชื้นให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้ขอไปยังเกษตรกรเองให้ปรับแก้วันเก็บเกี่ยวให้ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากบางรายค่ะแจ้งวันเก็บเกี่ยวไว้ก่อนวันที่15พฤศจิกายนแต่เก็บเกี่ยวจริงหลังจากนั้นซึ่งก็จะมีผลต่อการชดเชยราคาเพราะราคาเกณฑ์อ้างอิงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะต่ำกว่าราคาประกันรายได้นั่นเองค่ะ